Healthy Home เพราะสุขภาพดีๆเริ่มต้นจากที่บ้านพี่เอนั่นหิวน้ำจังเลยอ่ะน้อยขอน้ำกินหน่อยดินี่จ้ะนั่นมันกระติกน้ำพี่ก็ติกน้ำพี่แล้วยังไงนัดรังเกียจพี่เหรอจ๊ะอ้าวพี่เอแต่พี่เอลองคิดดูนะถ้าเกิดว่านัดเป็นหวัดแล้วพี่ติดหวัดนัดขึ้นมาทำไงนัดไม่สบายหรอสบายดีพี่เอแต่การใช้ของร่วมกันแบบนี้มันเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อนะจริงดิยังไงอ่ะก้อนนี้หลายโรคเลยสิพี่แต่พี่ติดแล้วแบบไม่รู้ตัวอย่างเช่นโควิดเนี่ยที่นัดนึกออกก็จะเป็นไวรัสตับอักเสบบีอ๋อเออพี่เคยได้ยินชื่อนี้เหมือนกันนะเอ๊ะมันเกิดจากการใช้ของร่วมกันด้วยหรอใช่ครับพี่เหมือนทนัดจำไม่ผิดอ่ะมันมีหลายประเภทด้วยนะหนอยังไงอ่ะนะคือแต่ละระดับของมันเนี่ยมันจะติดกันได้คนละแบบตามชนิดพี่เคยได้ยินไหมไวรัสตับอักเสบ A B C D และ E เออเคยได้ยินนะแต่ถ้าที่คนไทยเป็นกันเยอะสุดเนี่ยจะเป็นไวรัสตับอักเสบ B และ C แล้วสองอันนี้มันต่างกันยังไงอ่ะก็ไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยกับไวรัสตับอักเสบ B จะต่างกันตรงที่เวลารักษาเสร็จแล้วเนี่ยร่างกายไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อซ้ำได้อ๋องั้นเท่ากับว่าไวรัสตับอักเสบ B เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิด B ซึ่งมันน่าจะเกิดจากการติดเชื้อจากเลือดน้ำหลั่งน้ำเชื้ออะไรประเภทนี้หรือเปล่าใช่พี่เอเช่นการใช้ของร่วมกันการกินน้ำแก้วเดียวกันการใช้กรรไกรตัดเล็บการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันการใช้มีดโขนร่วมกันเอ้าเหรออืมงั้นเออก็แก้น้ำพี่แหมทีนี้ละกลัวเลยนะก็แหมอ้าวแล้วถ้าติดแล้วอาการมันจะเป็นยังไงอ่ะนะถ้านัดกินน้ำแก้วเนี้ยของพี่เอขึ้นมาแล้วนัดเป็นขึ้นมาอือนัดก็จะอ่อนเพลียขึ้นไส้อาเจียนน้ำหนักลดจุกแน่นใต้ชายโครงข้างขวาจากตับไตปัสสาวะเข้มตาเหลืองตาเหลืองด้วยเหรออืมอู้แล้วยังไงต่ออ่ะแล้วแบบนี้เราจะป้องกันยังไงอ่ะนั้นอย่างแรกเลยนะพี่เอต้องรับประทานอาหารที่สุกสะอาดออกกำลังกายงดแอลกอฮอล์หมั่นตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนด้วยครับฉีดวัคซีนแล้วฉีดวัคซีนนี่ป้องกันได้ 100% เลยหรือเปล่าได้สิพี่การฉีดวัคซีนเนี่ยป้องกันได้เกือบ 100% เลยแต่ที่สำคัญเราต้องมีสุขอนามัยที่ดีด้วยนะครับหรอป่ะโหอะไรเราไปออกกำลังกายกันแหมทีอย่างนี้แล้วกลัวพี่ว่าเจอคนกลัวกว่าพี่แล้ว1ไม่ใช่พี่เอมันเป็นการป้องกันโอ้ก็จริงนะนัทเพราะว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับร่างกายเลยแหละขอไปด้วยนะวันนี้ได้เลยป่ะเอาแก้วน้ำไปด้วยนะแต่ว่าอันนี้ของพี่นะ Healthy Home เพราะสุขภาพดีๆเริ่มต้นจากที่บ้าน